็นหนี้ต้องมีวันจบสนับสนุนโดยธนาคารแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยพับลิก้าพอดแคสต์นะคะดิฉันณภาสมศิษย์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะตอนนี้เรายังอยู่กับโครงการเป็นหนี้ต้องมีวันจบนะมันต้องมีวันจบแน่นอนเพราะว่าปัญหาหนี้นี่มันเป็นปัญหาที่สร้างความทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญให้กับประชาชนทั่วไปแล้วก็คนพอมันเป็นหนี้มากๆมันกลายเป็นหนี้ของประเทศเป็นหนี้ครัวเรือนมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราต้องหาทางแก้ไขปัญหานี้นะดิฉันได้สัมภาษณ์ผู้บริหารของธนาคารในไทยไปแล้ว2ท่านโอ้นั่นต้องเป็นมือทำวันนี้เราเจอมือทำมือแก้ปัญหามือที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องนี้เนี่ยนะคะเพื่อที่เราจะไปต่อในเรื่องการแก้ปัญหานี้คุณอรมนจันทพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะช่วยอธิบายความหมายของคำว่าคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงินมันแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรคะค่ะก็ฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้นะคะส่งเสริมความรู้คือเรามองว่าอย่างนี้ค่ะในการที่จะทำให้ผู้ใช้บริการทางการเงินทุกคนเนี่ยได้รับบริการที่เป็นธรรมได้เนี่ยมันอาจจะมีบทบาทอยู่ 2-3 อย่างที่เกี่ยวข้องกันอยู่ที่เราต้องทำให้สำเร็จไปพร้อมๆกันอย่างที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องมีการกำกับดูแลกำหนดว่าแบบมาตรฐานขั้นต่ำในการที่จะในการที่ผู้ให้บริการเนี่ยเขาจะต้องไปทำสัญญาไปกำหนดเงื่อนไขอะไรต่างๆกับผู้ใช้บริการเนี่ยอย่างน้อยมาตรฐานขั้นต่ำเนี่ยเป็นแค่ไหนแบบแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเป็นธรรมเนาะซึ่งคำของเราหลักๆตอนนี้ก็จะมีคำว่าก็ไม่ควรจะต้องไม่หลอกไม่บังคับไม่รบกวนและไม่เอาเปรียบหลักของเราก็คือ4ไม่นะคะเวลาคราวนี้เวลาเรากำหนดเกณฑ์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ติดตามว่าเอ๊ะมีใครที่อาจจะยังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่บ้างนะคะเราก็จะมีดูเรื่องร้องเรียนแล้วก็เข้าไปวิเคราะห์ตรวจสอบถ้าหากว่ามันเห็นกรณีไหนที่โอ้จริงๆแล้วเราดูหลักฐานแล้วเนี่ยผู้ให้บริการอาจจะยังเข้าใจผิดหรือว่ายังทำผิดอยู่เนี่ยก็จะมีการดำเนินการตามอำนาจของผู้ตรวจการธปท.นะคะไม่ว่าจะเป็นการสั่งการให้มีการแก้ไขนะคะหรือว่าถึงที่สุดเนี่ยก็อาจจะให้มีการเปรียบเทียบปรับแล้วก็ให้เปิดเผยบนเว็บไซต์ได้ในช่วงที่ผ่านมาเราก็มีการเปรียบเทียบปรับแล้วก็เปิดเผยอยู่นะคะเป็นระยะค่ะนั่นก็คือในส่วนที่ค่ะเชิญค่ะใช่นอกจากการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินเราก็มองว่าแต่ถ้าหากว่าลูกค้าที่เขาไปใช้บริการเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาแล้วก็จริงๆอ่ะมันควรจะเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการในการที่เขาจะต้องแก้ไขปัญหาให้แต่ถ้าหากว่าผู้ให้บริการเขาแก้ไขปัญหาแล้วไม่ได้มาตรฐานมันก็จะยังมีช่องทางให้ผู้ใช้บริการเนี่ยเขาร้องเรียนได้เราก็จะมีเบอร์12 13ค่ะเคยได้ยินนะคะค่ะก็จะโทรศัพท์มาปรึกษาก็ได้ว่าแบบเอ๊ะอันนี้มันภัยทางการเงินหรือเปล่าหรือว่าสัญญาอันนี้เป็นธรรมหรือเปล่าหรือว่าอันนี้เขามาบังคับเราเขามีสิทธิ์บังคับเราไหมนะคะปรึกษาได้เลยแล้วก็ถ้ามีเคสไหนที่มีปัญหาก็ยื่นเรื่องร้องเรียนได้ทีนี้อีกอย่างนึงที่สำคัญที่ตอนนี้เราเพิ่งมารวมกันก็คือนอกจากคุ้มครองแล้วเราต้องส่งเสริมความรู้ด้วยของผู้ใช้บริการเนอะก็จะได้เป็นคล้ายๆกับวัคซีนป้องกันตัวเองจากความผิดพลาดต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ค่ะนั่นก็คืองานที่จะต้องทำเนาะที่จะต้องดูแลทีนี้เนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของการแก้ปัญหานี้กันอย่างไรจริงๆแล้วเรื่องของการดูแลผู้ใช้บริการนะคะหรือว่าดูแลลูกหนี้เนี่ยก็เป็นในภาพรวมนะเรื่อง consumer protection เนี่ยจะรวมเรื่องของการดูแลเรื่องแก้หนี้ด้วยการปล่อยสินเชื่อที่เหมาะสมเนาะแฟร์ไม่หลอกไม่บังคับเนาะไม่รบกวนแล้วก็ไม่เอาเปรียบเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะการขายประกันหรือไม่ใช่แค่เฉพาะการฝากเงินจริงๆมันรวมถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อด้วยค่ะงั้นที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยเราถือว่ายังไม่พอใจไว้อย่างนั้นเพราะว่ามันกลายเป็นว่าในเรื่องของสินเชื่อมันกลายเป็นปัญหาหนี้ครัวเรือนขึ้นมาแล้วมันต้องมีอะไรเสริมไหมคะคือจริงๆแล้วเราเนี่ยได้ทางธปท.นะคะแล้วก็จริงๆรวมถึงรัฐบาลด้วยนะคะก็ได้ทำกันทำเรื่องของแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยมาเรื่อยๆเราเริ่มเห็นตัวเลขที่น่ากังวลอ่ะจริงๆตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วก็หนึ่งในโครงการที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆค่ะพี่ก็คือคลินิกแก้หนี้มันคือการเหมือนเอาหนี้เสียบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลมาซ่อมใหม่หรือทำตารางใหม่ที่สามารถจ่ายไหวนะคะแล้วก็คนที่เขามีประวัติไม่ดีเขาก็สามารถกลับมามีประวัติดีได้แล้วก็ทำให้เขาสามารถเข้าถึงสินเชื่อในอนาคตได้ง่ายขึ้นเนาะซึ่งอันนี้เป็นโครงการก่อนโควิดแล้วก็เป็นโครงการที่สำคัญแล้วก็หลังจากโควิดตอนนี้ก็ยังสำคัญกับเราต่อไปคราวนี้พอเกิดช่วงโควิดขึ้นนะคะเป็นภาวะที่รายได้ช็อครุนแรงเนาะ
ค่ะปี63-64เนี่ยเขาบอกว่ารายได้จากการจ้างงานหายไปถึง1.8ล้านล้านบาทอืมแล้วก็ทุกคนก็ลำบากหนี้ใชก็่เยอะรายได้ก็ไม่มีก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะนั้นตอนนั้นงานที่ต้องแก้อย่างแรกเลยแล้วก็เร่งด่วนมันคือการแก้หนี้เดิมแล้วก็เพื่อให้เขาสภาพคล่องของเขาในแต่ละวันเนี่ยมันทําให้เขาพอจะมีอยู่กินได้นะคะค่ะแล้วก็เติมสภาพคล่องเพิ่มแล้วก็ให้คําปรึกษาต่างๆอันนั้นก็คือสิ่งที่เราทําในช่วงโควิดแต่ถามว่าเราพอใจไหมเราพอใจกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในวันนัค้น่ะแต่ถามว่าปัญหานี้ในวันนี้มันหมดไปไหมมันยังไม่หมดเลยพี่ค่ะไม่หมดแล้วต้องแก้ยังไงคะโอเคงั้นอาจจะขอเล่านิดนึงว่าไอ้ที่ไม่หมดเนี่ยเรามองว่าทําไมมันถึงไม่หมดค่ะแล้วไอ้ที่ตอนทําตอนโควิดไปแล้วมันไม่หมดเพราะอะไรนะคะค่ะคือปุ๊กก็มานั่งคิดว่าแบบมันเหมือนกับเวลาช่วงโควิดมันเหมือนเวลาเราป่วยมากๆต้องเข้าไอซียูมันก็ต้องยากระตุ้นหัวใจยาฆ่าเชื้อเพิ่มออกซิเจนไปก่อนให้อย่างน้อยไม่ตายแล้วก็กคลั่บะมาซ่อมเสริมร่างกายกันใหม่อืมซึ่งตอนนี้ถามว่าเราก็จบโควิดไปแล้วเศรษฐกิจก็เริ่มฟื้นตัวนักท่องเที่ยวก็เพิ่มเข้ามาใช่ไหมคะมันเหมือนกับเราออกมาจากไอซียูแล้วล่ะแต่ว่าเรายังร่างกายไม่แข็งแรงอืมสภาพร่างกายของประเทศมันยังไม่ได้แข็งแรงพอที่จะไปวิ่งออกกําลังกายค่ะรอบสวนลุมใหม่อีกรอบหนึ่งค่มัะนก็เหมือนกับว่าปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่องหนี้สินน่ะมันทําให้ประเทศไม่สามารถฟื้นตัวได้ค่ะอย่างมีโตได้เต็มศักยภาพของเราอืค่ะมยักง็ไงตค้องะมาหาทางแก้กันใช่ค่ะค่ะคราวนี้เวลาแก้เนี่ยเราก็ต้องแก้จุดที่มันเปราะบางที่สุดไม่แข็งแรงที่สุดกระสอบกระแสที่สุดก่อนถูกไหมคะในตัว directional paper เนี่ยเราจะพูดถึง4จุดด้วยกันจุดที่1คือหนี้เสียหนี้ที่เสียไปแล้วแล้วก็มันเหมือนคนที่ตอนนี้ก็ยังป่วยอยู่ร่างกายไม่แข็งแรงเราก็ต้องเข้าไปช่วยเพิ่มไปแก้ไขเขาก่อนอันนี้คืออันที่1นะคะหนี้ที่เสียไปแล้วแล้วก็ทํายังไงให้เขากลับมาเป็นหนี้ดีได้อืมอันที่สองก็จะคือหนี้ปกติอยู่แต่พี่ก็น่าจะเคยได้ยินเรื่องของแบบจ่ายขั้นต่ำมาตลอดเลยออืะมใชแล้่วก็ค่ะตอนนี้ใชก็่เริ่มจะไม่ไหวแล้วอะอืมอันนี้ก็ต้องชมว่าอย่างน้อยพยายามเป็นคนดีมาตลอดนะคะคย่ัะงเป็นหนี้ปกติจ่ายได้ตามเวลาแต่เขามองไม่ออกเลยว่าเขาจะปิดจบหนี้นี้ได้อย่างไรอืมแล้วเนี่ยกลุ่มที่สองว่าเป็นหนี้เรื้อรังค่ะหนี้ส่วนที่สามที่เราต้องเข้าไปดูเช่นเดียวกันก็คือหนี้ใหม่ที่เริ่มเห็นแล้วว่ามันมีการก่อหนี้ใหม่ที่อาจจะไม่ค่อยมีคุณภาพค่ะเป็นการก่อหนี้ใหม่ที่เกินตัวฟุ่มเฟือยเกินตัวหรือว่าเกินความสามารถในการชําระคืนอืซึ่งมถ้าหากว่าเราปล่อยให้มันมีหนี้ใหม่แบบนี้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะวนกลับมาเป็นปัญหาหนี้หนึ่งข้อหนึ่งเป็อนืหนี้มเสียแล้วก็หนี้ข้อสองที่เป็นหนี้เรื้อรังอีกค่ะนะคะแล้วก็อันสุดท้ายคือหนี้ที่อยู่นอกสายตาเราอืพมวกหนี้นอกระบบซึ่งคนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เชื่อว่าเวลารายได้มันตกไปมากๆก็จะมีคนที่ไปพึ่งหนี้นอกระบบค่อนข้างเยอะทํายังไงเราถึงจะดึงเขากลับมาอยู่ในระบบได้อในืภมาวะที่เศรษฐกิจเขาเริ่มกลับมาแล้วแล้วก็พาเขากลับเข้ามาค่ะถ้าเป็นคุณกระปุกคุณกระปุกจะแก้กลุ่มไหนก่อนเนี่ย เราต้องแก้คนที่ป่วยหนักที่สุดก่อนนอะคืะเป็นอย่มางแรกนะคะค่ะซึ่งก็คือมันก็คือทางทําต่อเนื่องมาจากช่วงโควิดนะคะช่วงโควิดเนี่ยเราก็พยายามช่วยกลุ่มนี้แหละกลุ่มที่กลายเป็นหนี้เสียแล้วทํายังไงให้เขาขึ้นมาเป็นหนี้ดีได้ก็คือหลักสําคัญก็คือการปรับโครงสร้างหนี้ธรรมดามีเงินเดือนอยู่10,000จ่ายหนี้เดือนละ5,000พอยัไมง่พไหวออาจจะพอถูกไถ่มาใช่ไม่ไหวถ้าเอาใหม่ต้องอาจต้องยกตัวอย่างนี้ถ้าหากว่ามีเงินเดือนอยู่20,000ค่ะจ่ายหนี้เดือนละ5,000อพือมสู้ได้อ่าแต่พอเจอโควิดปุ๊บเงินเดือนลดเหลือ8,000หนี้เดือนละ5,000นี่มันแทบไม่มีอะไรจะกินแล้วใช่ไหมคะใช่เราคก่็ะต้องปรับโครงสร้างหนี้ให้ภาระการจ่ายคืนหนี้ในแต่ละเดือนเนี่ยมันพอที่เขาจะยังมีตังค์ที่จะไปกินข้าวไปอืมเลี้ยงลูกได้นะคะก็จากที่ธรรมดาจ่ายอยู่เดือนละ5,000อาจจะต้องลดลงมาเหลือเดือนละ1,000อืหรืออะไรมอย่างนี้ที่ให้มันสอดคล้องกับความสามารถเราก็ยึดหลักอันนี้อยู่คราวนี้แต่ตัวเลขหนี้เสียที่เรายังเห็นหลังจากโควิดนะแสดงว่ามันยังมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะอยู่อีกเราก็เห็นอยู่ประมาณ4.5ล้านบัญชีทีค่่ะเราบอกว่ามันเป็นหนี้เสียที่เพิ่งจะมาเสียตอนเป็นโควิดด้วยนะอคืะมก็ถ้าในตัวเปเปอร์เนี่ยก็จะบอกว่า70%เนี่ยอยู่ที่ตัวสถาบันการเงินของรัฐค่นะะคะอีก20%อยู่ที่นอนแบงก์อีก10%อยู่ที่แบงก์อืมตัวที่อยู่ที่สถาบันการเงินของรัฐเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นเงินส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเงินช่วยเหลือช่วงโควิดอืมซึ่งหลายๆคนที่ได้รับไปเนี่ยมันอาจจะเขาอาจจะเข้าใจว่าอ๋ออันนี้อาจจะเป็นเงินให้เปล่าเขาก็เลยนึกว่าอ๋อไม่ต้องคืนก็ได้เพราะบังเอิญช่วงนั้นมันเป็นช่วงพอเหมาะพอเจาะมันมีเงิอน่ใหา้เปล่าคพ่อะดีนะคค่ะะพี่
เข้าใจได้ว่ามันเกิดความเข้าใจผิดแบบนี้ก็ทางกระทรวงการคลังแล้วก็ทาง SFI เนี่ยทางธนาคารของรัฐเนี่ยเขาก็เร่งมากเลยช่วงนี้ในการที่จะชักชวนให้คนที่อาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรืค่อ่งะสินเชื่อก้อนนี้อาจกลับมาปรับโครงสร้างหนี้กันมาจ่ายคืนกันนะจ่ายเท่าที่ไหวอืมามทําตารางใหม่นะคะหนี้พวกนี้ที่เขาเป็นหนี้เสียก็จะกลับมาเป็นหนี้ดีได้หนี้เสียซ่อมได้ค่ะแต่ถ้ามองว่าอันแรกสมมุติว่าเราหักตัวสิ่งที่มันเป็นเอ็กซ์ตร้าคือปัญหาจากโควิดเนี่ยแล้วคิดว่ามันเป็นภาระหนี้ที่เป็นอันเก่าๆเนี่ยยังพอรับมือได้ไหมคะเพราะโควิดเนี่ยมันเป็นทั้งโลกนะไม่ใช่เป็นเฉพาะประเทศไทยค่ะหมายถึงยังพอรับมือได้ไหมยังพอรับมือได้นะคะรับมือในแง่ตอนนี้มันมีอยู่สองแบบเนาะในแง่ของว่าระบบสถาบันการเงินของเราเข้มแข็งพอที่จะรับมือกับหนี้พวกนี้ได้หรือเปล่าต้องบอกว่าเข้มแข็งพออืมเราการเข้าไครซิสรอบเนี้ยเราไม่เหมือนเข้าไครซิสรอบต้มยำกุ้งต้องบอกว่าก่อนที่จะเข้าเนี่ยมีสำรองค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ปล่อยค่อนข้างที่จะระมัดระวังเพราะฉะนั้นแม้จะมีหนี้เสียเกิดขึ้นจากช่วงโควิดเนี่ยทุกคนก็ยังเข้มแข็งแล้วก็ยังสามารถที่จะมีกําลังนออืกจมากจะมีกําลังไปปล่อยหนี้ใหม่แล้วยังมีกําลังพอที่จะช่วยเหลือหนี้เดิมอืมได้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือคนที่เขาจะต้องเข้าไปช่วยเขามีกําลังหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเจ้าหนี้เนี่ยยังมีกําลังอยู่ทอีื่จะไปมช่วยซึ่งดีกว่าภาวะที่ถ้าเกิดเจ้าหนี้ไม่มีกําลังนี่แย่เลยแย่กันอืทั้มงแถบเลยอืมนะคะคราวนี้ก็ต้องหันไปถามว่าอีกอันนึงแล้วลูกหนี้ล่ะรู้ตัวไหมว่าวิธีที่จะแก้หนี้ที่ดีที่สุดของเขาคืออะไรอ่าเพราใชะว่า่อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลยพี่อืคม่ะคือเราพยายามจะสื่อสารในหลายๆช่องทางเนาะแต่บางครั้งมันยากมากเลยที่เราจะเหมือนไปมันจะมีทั้งกรณีที่เขาอยากจะแก้แต่เขาไม่รู้จะทำยังไงอืมอันนี้เราก็หวังว่าการสื่อสารต่างๆทั้งของสื่อมวลชนเองทั้งของธปท.เนี่ยแล้วทั้งของเจ้าหนี้เนี่ยจะทำให้เขาพอเข้าใจว่าถ้ามีปัญหาให้มาติดต่อเจ้าหนี้นะหรือว่าถ้านึกไม่ออกจะทํายังไงให้มาติดต่อแบงก์ชาติแต่คราวนี้จะยังมีกลุ่มที่แบบเขารู้สึกว่าเขาอาจจะมีความเชื่อว่ามีหนี้ยังไม่ต้องคืนก็ได้อืมคงไม่เป็นอะไรหรอกอันนี้เป็นกลุ่มที่เรากระตุกมาค่อนข้างยากเหมือนกันเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของความเข้าใจทางการเงินที่ดีเพื่อให้เขาเข้าใจว่าจริงๆถ้าเขารีบมาปรับตารางใหม่เนาะแล้วก็จ่ายคืนเท่าที่ไหวเนี่ยอันนี้คือจะดีกับเขามากๆเลยอือันมนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะสื่อให้ถึงหลายๆกลุ่มนะคะว่าแทนที่จะโอ้รอฟ้องก็ได้หรือว่าไอ้นี่เราก้อนเล็กเขาคงไม่มาตามเรามั้งไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้นะคะอยากให้เป็นคนลุกขึ้นไปหาเจ้าหนี้เองเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยปรับโครงสร้างหนี้ให้ฉันเถอะฉันอยากจ่ายนะแต่ต่อเดือนฉันจ่ายได้เท่านี้เนี่ยค่ะก็เป็นหน้นา่าที่จะของคุณกระปุกแล้วแหละที่จะต้องบอกเขานะว่าทําวิธีอะไรก็ได้แบบว่าถ้ามันมีปัญหาเรื่องคอนฟลิกต์กันแบบเนี้ยมีหนี้มีเจ้าหนี้มีลูกหนี้มาคุยกันยากไหมคะใชที่่จะทําให้สองคนเนี่ยมาคุยกันได้ไม่ง่ายคือจริงๆมันจะมีทั้งกรณีที่ง่ายและเราก็จะทำให้เรารู้สึกดีใจที่เราสามารถที่ทุกคนแก้ไขปัญหากันได้เราเวลาเราไปมหกรรมไกล่เกลี่ยนี่อย่างเงี้ยค่ะที่อย่างเช่นที่เพิ่งจัดที่ Impact หรือว่าที่ไปจัดอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยเราจะเห็นคนจำนวนมากเลยที่เขาต้องการจะรักษาประวัติเครดิตของเขาอืมแล้วเขาก็แค่ต้องการจะอยากรู้ว่าแบบเนี่ยต้องทํายังไงอ่ะเขาไม่รู้อ่ะช่วยบอกเขาทีอืหรือว่าอีมกอันหนึ่งนะคะพี่มีเคสนี้ดีมากเลยเขามีหนี้เสียอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาได้ยินเรื่องรีไฟแนนซ์มาเขาคิดว่าเขาจะแก้หนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์อืมซึ่งมันเหมือนกับว่าเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วรีไฟแนนซ์เนี่ยมันเหมาะกับคนที่มีประวัติที่ดีแต่ถ้าหากว่าคุณประวัติเสียไปแล้วคุณต้องเปลี่ยนจากขอรีไฟแนนซ์เป็นขอปรับโครงสร้างหนี้อืมมันจะเป็นคนละคำกันทําให้เขาก็จะบอกว่าเนี่ยเขาติดต่อขอรีไฟแนนซ์ไปที่ไหนนะไม่มีใครรับเขาเลยพออธิบายให้เขาเข้าใจว่าเอ้ยวิธีที่เหมาะกับคุณมากกว่าคือวิธีเนี่ยเขาก็คลิกละแล้วเขาก็ไปแก้ไขปัญหาเขาต่อได้ควกาลมุ่มรู้เนี้แยบบมนีี้ค่อนเจ้ขา้างหนเยี้อะความรู้แบบนี้เจ้าหนี้ต้องบอกกันด้วยไหมคะต้องบอกลูกหนี้ไหมเป็นหน้าที่ไหมใช่ค่ะใช่คราวนี้เราก็มองกันว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆอย่างยกตัวอย่างเช่นมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้เนี่ยคค่่ะะร่วมใจแก้หนี้อย่างเงี้ยมีทั้งกรณีที่เจ้าหนี้อาจจะไม่ค่อยบอกกับมีทั้งกรณีที่เจ้าหนี้พยายามจะติดต่อไปเพื่อที่จะบอกแต่ไม่รับโทรศัพท์อืม
คือยกตัวอย่างเช่นคืออย่างตอนที่จัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้อะค่ะค่ะมันจะมีเคสว่าเอ๊ะทำไมมันถึงแบบไม่สามารถติดต่อปรับโครงสร้างหนี้กันได้อืแมล้วเจ้าหนี้เขาก็จะรายงานเรากลับมาว่าเนี่ยข้อตกลงของเราคืออย่างน้อยคุณต้องลองพยายามติดต่อเขา5 รอบอืมห้าครั้งนะคุณต้องพยายามติดต่อเขา5 ครั้งให้ถึง5 ครั้งให้ได้ค่ะค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาลองแล้วถึง5 ครั้งแล้วยังไม่สําเร็จเลยอะเรอาืก็มมาลองนะคะเราก็มาลองดูเหมือนกันก็ปรากฏว่ามันก็จะมีหลายเคสเลยคือเป็นส่วนใหญ่เคสส่วนใหญ่ที่ลูกหนี้ไม่รับสายอืซึ่งเรามก็เข้าใจลูกหนี้เหมือนกันว่าในภาวะแบบเนี้ยที่มันมีเรื่องภัยทางการเงินมีแก๊ง call center อย่างเงี้ยเบอร์แปลกๆก็ไม่กล้าจะรับเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นเหมือนมันไม่ได้มีใครผิดใครถูกอะค่ะแต่มันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ทําให้คน2 คนเลยมาเจอกันแล้วก็มาคุยกันได้ค่อนข้างยากค่ะเห็นบอกว่าปัญหานี่ที่เราค่อนข้างคอนเซิร์นโอเคมันเป็นก็คือปัญหาเรื่องเรื้อรังที่เราต้องแก้นะเพราะเขาออกจากไอซียูไม่ได้แล้วก็พยายามแก้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือปัญหาเรื่องของการใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรเครดิตเองไม่ว่าจะเป็นเรื่อง personal loan เองในจุดแบบนี้เนี่ยค่ะเรามีวิธีการยังไงหรือเปล่าเพื่อจะทําให้โอเคทั้งเจ้าหนี้คนที่อยากปล่อยกับลูกหนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าใช้แล้วเกิดประโยชน์แล้วก็จะพยายามให้มันไม่ทำให้เกิดปัญหาฟุ้งเฟ้อขึ้นมาเนี่ยค่ะตรงจุดนี้เราจะมีทางแก้กันหรือเปล่าคะก็อันนี้เนี่ยนะคะก็จะไปพูดถึงตัวประกาศการให้สินเชื่อด้วยความรับผิดชอบเนาะซึ่งซึ่งก็ภาษาอังกฤษก็คือบอกว่า responsible lending ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าสิ่งที่ประเทศเราต้องการเนี่ยเราต้องการทั้ง responsible lender และ responsible borrower คือต้อทงั้รงับคผิดู่ชอบทั้งสองฝั่งอใชื่มต้องรับผิดชอบทั้งฝั่งที่เป็นลูกหนี้แล้วก็ฝั่งที่เป็นเจ้าหนี้เรามองว่ากฎเนี้ยถ้าหากว่าเราออกมาบังคับให้เจ้าหนี้ใช้กฎนี้สำเร็จเนี่ยนอกจากจะทำให้เกิด responsible lender แล้วคือเจ้าหนี้ที่รับผิดชอบแล้วเราจะทำให้เกิดลูกหนี้ที่รับผิดชอบด้วยอืเพมราะว่าหลังจากนี้ลูกหนี้ก็จะได้รับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการหนี้ที่ดีขึ้นอืแล้วเราก็จะเขาก็มีหน้าที่คราวนี้ลูกหนี้ก็มีหน้าที่เหมือนกันที่จะต้องเห็นข้อมูลเหล่านั้นแล้วก็เอามาปรับพฤติกรรมของตัวเออืงคราวนี้เราจะไปกำกับมุมไหนบ้างนะคะมุมแรกเลยอย่างที่พี่พูดตะกี้ก็คือเรื่องของสื่อโฆษณาของมันต้องมีถือกระเป๋ารวยไปอวดเพื่อนอะไรือย่างเงมี้ยอันนี้คือวสิิ่่งงทีก่่เอรานควันกทีำ่หลังใช่ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วการใช้บัตรเครดิตเนี่ยค่ะใช้ให้ฉลาดเนาะถูแลก้วก็สามารถจ่ายคืนได้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นประโยชน์ดูดไปก็ได้แต่งไปเนื้อเอาไปหักอะไรได้เอาไปใช้อะไรได้แต่ถ้าหากว่ารูดเพลินอืมจนแบบไม่สามารถจ่ายคืนได้เนี่ยอันเนี้ยปัญหาหนี้บัตรเครดิตมันจะกลายเป็นปัญหาอื่นๆปัญหาครอบครัวอืปัญหามสังคมไปละเราก็หวังว่าการที่สื่อโฆษณาที่ไม่กระตุ้นจนเกินไปให้ข้อมูลที่ชัดเจนค่ะก็จะทำให้คนมีพฤติกรรมการใช้เงินการใช้เงินกู้พวกนี้ที่ดีขึ้นนะคะคราวนี้ยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีเรื่องมีอันนึงที่เราอยากจะพูดถึงจะเป็นเรื่องของคนที่จ่ายขั้นต่ค่ะำคนที่จ่ายขั้นต่ำเนี่ยผ่อนขั้นต่ำอะค่ะจริงๆเกิดจาก2 กรณีกรณีที่หนึ่งคือมีความสามารถจะจ่ายเท่านี้จริองืมๆอันนี้เราเข้าใจเนอะก็หวังว่ากรณีแบบนี้ก็จะไปหารายได้เพิ่มแล้วก็อาจจะลดรายจ่ายทําใหค้่ะตัวเองจ่ายมากกว่านี้ได้อันนี้ก็เข้าใจแต่อีกกรณีหนึ่งที่จ่ายขั้นต่ําแบบไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าเอ้ยจริงๆถ้าหากว่าจ่ายมากกว่านี้อีก3 เท่า5 เท่าอ่ะโหจะลดดอกเบี้ยต่อสัญญาได้อีกเยอะมากๆแทนที่นี่จะไปจบอีก10 ปีจบจริงๆอีก5 ปีก็อาจจะจบหรืออีก4 ปีก็อาจจะจบก็ได้อืมก็เราก็จะคล้ายๆกับเพิ่มข้อมูลการเปรียบเทียบเพิ่มมากขึ้นว่าถ้าหากว่าคุณผ่อนขั้นต่ำนะคุณจะใช้เวลาอีกกี่ปีกว่าจะผ่อนจบดอกเบี้ยทั้งสัญญาคุณจะจ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าคุณผ่อนอีก3 เท่า5 เท่าอ่ะคุณจะจบหนี้ได้ภายใน4 ปีนะดอกเบี้ยจะจ่ายแค่นี้เองอเืป็นต้มนเพื่อคล้ายๆกับกระตุกพฤติกรรมค่ะเหมือนกับโปะหนี้ว่างั้นใช่ใช่ใช่ค่ะใช่แต่ธรรมดาคนที่ก็จะมีคนที่เขาแบบบริหารจัดการเงินดีเขาก็จะโปะแต่ก็จะมีบางคนที่อาจจะจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆก็ได้เขาอก็ือาจจะมต้องการการกระตุกสักนิดหนึ่งเพื่อให้แบบเขาปรับพฤติกรรมขึ้นมาเป็นโปะได้มากขึ้นค่ะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับ
บอกเขานะว่าให้เขามันมีคอนเซิร์นปรับ mindset เขาสักหน่อยนะว่าถ้าคุณจะใช้อะไรให้มันมีการตรีตรองให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีอีกขายข้างหนึ่งนะที่เป็นหนี้อย่างนั้นใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีภาระเป็นหนี้แล้วมันจะมากับภาระภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเลือกได้ก็จ่ายสดหรือเลือกได้อาจจะรูดบัตรเครดิตแล้วก็จ่ายคืนเต็มจำนวนแบบเนี้ยไม่มีดอกเบี้ยเพิ่มเลยแต่ถ้าหากว่ามันจำเป็นไม่ได้จริงๆช่วงนั้นต้องรูดไปจ่ายค่าเทอมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะให้ใช้จ่ายคืนแบบกู้เมื่อจ่ายคืนไหวเนาะค่ะกระบวนการอย่างที่คุณกระปุกว่าไปเรียบร้อยเนี่ยนะคะไปเรื่อยๆตามขั้นตอนที่เราคิดว่าควรจะต้องเป็นเนี่ยนะบวกกับแรงใจของผู้ที่เป็นหนี้เนี่ยปัญหาหนี้ก้อนใหญ่ของประเทศเนี่ยมันจะไปชะลอแล้วก็อยู่ในระดับที่เราสบายใจได้เมื่อไหร่ค่ะเรื่องเมื่อไหร่เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นคําตอบที่ตอบยากมากเลยนะคะมันยากเพราะว่าอะไรอ่ะมันควรจะอยู่ที่ไหนก่อนมันก็จะมีบทศึกษาของ BIS ใช่ไหมคะบอกว่าอ่ะเราก็น่าจะอยู่ไม่ควรเกิน80%นะคะก็คือภาระหนี้ต่อ GDP ไม่ควรเกิน80%เพราะเขามองว่าถ้าหากว่าเรามีภาระหนี้สูงเกินไปลองคิดถึงตัวเราเองถ้าหากว่าเรามีหนี้น้อยๆเนี่ยแล้วเวลาเราหนี้เพิ่มอะค่ะมันก็จะเพิ่มคอนซัมชันเพิ่มการใช้จ่ายใช่เพิ่มเศรษฐกิจเนาะเศรษฐกิจก็โตไปได้เรื่อยๆแต่ถึงจุดหนึ่งที่เรามีหนี้จนล้นพ้นตัวแล้วอะเวลาเรามีรายได้เพิ่มอะค่ะแทนที่เราจะเอาไปใช้จ่ายเพื่อหมุนเศรษฐกิจต่อกลายเป็นเราต้องไปจ่ายคืนหนี้เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจมันก็จะถ้าเรามีหนี้เยอะเศรษฐกิจมันก็จะไม่ได้โตดีแบบเนี้ยไปยาวๆมันก็จะไม่ยั่งยืนเพราะนั้นเขาก็จะบอกว่าประมาณไม่เกิน80เนี่ยน่าจะดีซึ่งตอนนี้ตัวเลขของเราอยู่ประมาณสัก87%โอ้โหลดลงมาจากตอนโควิดนะคะโควิดเนี่ยขึ้นไป90ค่ะตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือ87แต่มันก็ยังค่อนข้างเยอะคราวนี้การจะลดอันนี้ได้เนี่ยก็คือต้องปิดจบหนี้ให้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการกระตุ้นให้แบบจ่ายมากกว่าขั้นต่ำอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสําคัญเลยหรือว่าการปล่อยสินเชื่อใหม่ให้เน้นเฉพาะสินเชื่อใหม่ที่มีคุณภาพไม่กู้มากเกินไปอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสําคัญอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าถ้าหากว่าเราสามารถเอาหนี้นอกระบบเข้ามาในระบบได้ตัวเลขเนี้ยในระยะสั้นมันอาจจะเพิ่มขึ้นนะพี่เนาะแต่มันเพิ่มขึ้นในระยะสั้นเพื่อให้ในระยะยาวมันลงมาอยู่ภายใต้80ได้อย่างถาวรถ้าหากว่าเรายังมีนอกระบบอยู่เนาะเนี่ยปุ๊กก็มีคนรู้จักที่มีนอกระบบคือนี่ในระบบเขาก็ไม่จ่ายเลยอ่ะเขาแบบเขาก็กลัวหนี้นอกระบบเขาไปจ่ายหนี้นอกระบบอย่างเดียวเลยแล้วว่กา็ดอจก่าเปย็นเท่าศไหรู่ก็นย์ไม่จบสักทีใช่ใช่แล้วก็น่ากลัวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถพาหนี้นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบได้ค่ะระยะสั้นตัวเลขอาจจะสูงขึ้นแต่ระยะยาวอ่ะมันทําให้ผลมันดีกว่าต่อประเทศมันก็เลยอาจจะตอบยากได้นิดนึงว่าแบบเอ๊ะหรือเมื่อไหร่ล่ะที่มันจะเอาลงได้นะคะก็คงต้องใช้เวลาแต่มันเชื่อว่าทำได้ทุกคนต้องร่วมมือกันสิ่งสำคัญมันคือเราอยากจะกลับไปหลักยึด3ข้อคือเวลาเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีคล้ายๆกับหลักยึดปุ๊กก็นึกถึงว่าแบบในการใช้ชีวิตประจำวันเราต้องมีศีล5เป็นหลักยึดของเราเนาะค่ะให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีแบบมีสันติภาพเช่นเดียวกันการแก้หนี้มันก็ต้องมีหลักยึดของเราเหมือนกันเราว่ามีอยู่3เรื่องหลักๆค่ะมันก็เป็นแบบทำอย่างครบวงจรค่ะคือถ้าหากว่าเราแก้หนี้เดิมอย่างเดียวแต่เราไม่คุมหนี้ใหม่มันก็จะเป็นงูกินหางไปเรื่อยๆค่ะเหมือนคนอ้วนที่อาจจะไปดูดไขมันค่ะพี่เอ้ยแล้วก็แตก่ลับไมม่าโเยปลี่ยนโยน่ิสัยการกินใช่ไม่ออกกําลังกายมันก็จะกลับมาอ้วนเหมือนเดิมมันเรื่องเดียวกันเลยค่ะอันที่สองคือต้องทําถูกหลักการบางครั้งเรามองว่าแก้แบบนี้ในระยะสั้นน่ะมันเร็วดีแต่จริงๆแล้วมันอาจจะส่งผลเสียไปในอนาคตมันก็จะมีสัก2-3ตัวอย่างเช่นพักชําระหนี้ไปเรื่อยๆเป็นระยะยาวดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็เนาะมันก็จะทําให้คนก็มีภาระเงินต้นน่ะค้างอยู่อย่างนั้นแหละแล้วเขาก็มองไม่ออกเขาจะปิดหนี้เมื่อไหร่ดีมันก็หนี้แปดสิบหนี้ที่จะลงมา80%ของเรามันก็จะไม่ลงมันก็จะค้างอยู่อย่างนั้นต่อไปยาวๆนะคะหรือว่าไม่สร้างภาระเพิ่มให้กับลูกหนี้จริงก็เรื่องนี้แหละเรื่องว่าถ้าหากว่าเราพักชําระหนี้ไปเรื่อยๆอะค่ะหนี้มันจะไม่จบมันก็จะมีภาระไปในอนาคตหรือว่าเราทําแล้วมันไปลดโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อในอนาคตก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลเครดิตถ้าหากว่าเราไปลบข้อมูลเครดิตเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าคราวเนี้ยปุ๊กก็ไม่กล้าปล่อยสินเชื่อให้ใครเลยเพราะไม่ใรชู้่เลยว่าตกลงใครดีใครไม่ดีเป็นต้นแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็ต้องตั้งใจจริงแล้วก็ร่วมมือกันคือสินเชื่อที่อยู่ภายใต้การกำกับของธปท.มันเป็นแค่4 ใน 5ค่ะไม่รวมนี้นอกระบบมันก็ต้องร่วมมือกัน
กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะพี่ค่ะงานก็ไม่ใช่เบาๆนะงานหนักหนาสาหัสทีเดียวนะถือว่ากล้านะคะรที่่วเขม้ามมืาอรักบันในส่วนเนี้ยต้องร่วมมือกันค่ะต้องร่วมมือกันนะคะพี่ค่ะค่ะต้องขอบคุณทางสื่อมวลชนแล้วก็ต้องให้สื่อมวลชนช่วยกันเพราะว่าทำยังไงมันถึงจะให้ความรู้เรื่องนี้ไปถึงตัวลูกหนี้ได้นะคะก็ต้องให้ความรู้เขานะเขาจะได้ตัดสินใจได้ว่าสิ่งใดควรเป็นหนี้สิ่งใดไม่ควรเป็นหนี้เอาล่ะค่ะไดว้ันเลนยี้ค่ะขอบคุณคุณกระปุกมากนะคะสวัสคด่ีะขคอบ่คะุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถอ่านเนื้อหาสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าค่ะอย่าลืม Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify และนี่คือเป็นหนี้ต้องมีวันจบ Podcast ที่คุณต้องฟังโดยสำนักข่าวไทยพับลิก้า